นี่ครับคนเยอะนะครับนี่เข้ามามีร้านชาโมลายูครับนี่ชามาคนเยอะมากครับเข้าคิวเลยครับนี่เสื้อผ้าก็โอ้โหคนซื้อกันมือสองครับขายดิบขายดีเลยครับนู่นชาโมลายูครับเดี๋ยวต้องไปจับอีกแก้วเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเสื้อผ้ากับชาโอ้นี่ครับตัวเด่นเลยนะครับเข้าคิวซื้อเลยนะครับท่านผู้ชมนั่งรอเลยนะครับชากำลังกลับบ้านเลยครับโอ้โหฝนตกหนักเลยนะบางทางก็ตอนนี้กำลังตกหนักอยู่นะครับท่านผู้ชมตะกี้มาทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหต้องชะลอรถเหลือประมาณ20เลยนะครับต้องเปิดไฟครับนี่ฝนตกหนักเลยพายุเข้าครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวมาชมบรรยากาศพอดีเดินทางไปกลับบ้านนะครับกลับบ้านพอมาไปนครมาตก3วันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยครับก็ตอนนี้อยู่ที่ตรังแล้วครับสีเก่าแล้วครับสีเก่ากะลาเสจะถึงบ้านดีประมาณสักไม่ถึง10กิโลเลยครับประมาณ 4-5 โลเนี่ยครับซื้อขนมฝากที่มันที่มัสยิดเขาทำบุญด้วยวันนี้ครับท่านชมทำมอลิดินนบีโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับมาไปโอ้โหช้างโอ้โหวางลำเลยนะครับท่านชมมาถึงว่าจับเตียงนี่กับตำรวจนี่มาซึ่งแดงนู่นนู่นที่มันในครัวนู่นแดงนู่นกับที่มันโอ้โหนี่นี่จุ่มโผล่มาถึงเราจะปอบอยู่บนที่เด็ดจริงเด็ดจริงเด็ด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 กวนกวนเลยที่กวนเลยที่ชมรมไม้นี่ชมรมมาแข่งเนื้อโอ้โหแข่งเนื้อมัดแล้วอุ้ยแรงนอนเย็นนอนแรงว่าต่างมาถึงบ้านแล้วครับตันถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนู่นวันนี้วันพิเศษกับวันสำคัญของท่านนบีนะครับก็มอลิดินนบีนะครับนี่ทีมงานกำลังปรุงข้าวแกงอยู่นะครับท่านชมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศด้านในนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับก็จะทำอ่านหนังสือรันยีนะครับก็มอลิดินนบีที่มัสยิดบ้านเรานะมัสยิดบ้านดูนนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ครับทีมงานโอ้โหนี่ครับนั่งนั่งกันตรงกันตรงนะครับอันนี้แกงแกงแกงนี่ครับตรงแกงแกงแกงมาแล้วนะครับท่านชมนี่เตรียมพร้อมเรียบร้อยมาแล้วทั้งข้าวทั้งแกงครับต้มจุ๊บกับกังเลยเนาะกัก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 เลยนี่ฮะมานั่งมานั่งมาไก่ทำไมร้านตีบ่าวเอ้ยกินได้กินเปิ้ลกูอย่างร้านอย่างไรบ่าวสร้างกันด้วยครับมาดูหุ่นต้องมากินกันเปียกเพาะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โอ้นี่แกงเนื้อนะครับแกงเนื้อโอ้โหนี่หัวมันจมูกจมรมหัวนะไปได้เลยนี่ลงยันนี่ในกระเกาะโอ้กินด้วยมาจ้ะนี่เงียบเลยนะกันนี่แหลกด้วย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 นั่งก้นเลยฮะใส่วะโอ้ไม่เป็นไรนั่นหนาวกินนี่นุ่มเปียกคอกับท่านผู้ชมนุ่มเปียกคอใหญ่เลยนี่ครับอัมโม่ตบจักรนี่ครับโอ้เลยขอบคุณที่มาช่วยกันเต็มเตะเลยวันนี้นี่มาได้ไหนวัวไปได้นี่นั่นเนาะกินด้วยเนาะให้มาได้เลยครับลองชิมเลยพ่อพ่อเงี้ยพ่อกินนุ่มกระป๋องนี่กินนุ่มกระป๋องครับพ่อต้นเนาะพ่อต้นเอาเลยกับก็หลังจากที่ทำกับข้าวทั้งอาหารของหวานของคาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่แหละตอนนี้ก็เวลา4โมงกว่าๆครับหลังอัสซารีพวกเราก็ทุกๆคนก็มาทานข้าวพร้อมกันนะครับทานข้าวพร้อมกันก็ประชาสัมพันธ์ตังเสียงตามสายหลายรอบเลยครับก็ตอนนี้พี่น้องชาวบ้านก็มาทานข้าวที่มัสยิดนะครับเดี๋ยวหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับเขาจะมีกิจกรรมหลังมักริบนะครับท่านผู้ชมก็จะมีศอลาวาตนบีอ่านหนังสือซันยีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันต่อป่ะ
น้องมากันแน่นเลยครับกับก็หลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จนะครับก็ตอนนี้กับชุดล้างจานนะครับก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันล้างจานกันต่อนะครับแล้วก็ล้างแล้วจะเก็บไว้ที่ในอาคารหลังนี้นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็มาชมบรรยากาศยามค่ำคืนครับว่าจะผู้คนเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ทำพลางมาอ่านหนังสือซันยีสลวัตนบีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับโอเคเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก่อนจะค่ำก่อนจะค่ำกับเตรียมอันนี้ต้มซุปต้มซุปผู้หญิงก็นะครับด้านในก็ผู้หญิงก็เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ผู้หญิงก็มานะครับมาฟังนะครับก็นะครับเด็กๆก็น้องๆนุ่มๆนะครับนี่ครับก็โอเคนะครับตอนนี้ครับบรรยากาศภายในนะครับนะครับบรรยากาศภายในบ้านเราวันนี้นะครับนี่ครับคนก็มีกำมากันتقدم من أولية أن تقيد المرين وأن يخص العبرة طاهرة ويعلم الصحابة والأسباب وحفظا لمن روايت في خطأ وقرار وأن نسر من قصة المولد النبوي يكون حسانا عبقريا الشريف عدا يحل المسامع
Thank you.
ตัวมัมหมูเป็ดตุบันนะครับนี่เสียงเพราะเลยนะครับตัวเนี้ยเสียงเพราะเลยนะครับเสียงกับย่าผมเลยนะครับตัวมัมหมูเป็ดนะครับก็วันนี้มาช่วยทำบุญมอลิดินนบีที่มัสยิดดูหุ่นนะครับก็มาร่วมวันนี้ก็มากันหลายคนนะครับมากันหลายคนเนี่ยเดี๋ยวก็กำลังจะละหมาดนะครับอีกไม่นานก็ละหมาดก็ทางคนทางแยกย้ายกันอีกนะครับก็วันนี้ทั้งวันเลยครับท่านผู้ชมทั้งวันเลยแหละคือตั้งแต่เช้าครับเชียดเนื้อแล้วก็ตอนเที่ยงก็ทานกันแล้วก็ตอนมาตอนบ่ายอีกรอบครับก็ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ละหมาดแล้วก็ตอนนี้เวลานี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยก็เกือบประมาณเกือบ2ทุ่มเลยครับท่านผู้ชม2ทุ่มเลยโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันปีหน้าปีนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ